เรื่องของภัยคุกคามทางโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวนี้คือพอโทรศัพท์สายเข้ามาเนี่ยต่างก็พากันหลอนคือหลอนมากๆจริงๆนะคะคือเอ๊ะเบอร์ใครเบอร์แปลกๆถ้าไม่ได้มีเมมชื่อไว้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะใครอ่ะใช้คอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าเราจะโดนหลอกหรือเปล่าแล้วเวลาที่เราจะเปิดใจในการที่จะรับสายอ่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราแล้วก็มันทำให้เรามันไม่มีความสุขนะคะสิ่งที่เราต้องเจอแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจทันทีเวลาที่จะต้องรับสายเบอร์แปลกๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันจะจัดการยังไงถ้าเกิดว่าฉันโดนหรือว่าจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็อัดวิดีโอเหมือนคนอื่นๆเขาไหมเอามาแฉเลยเอามาทำแบบนี้เลยแต่บางคนก็ไปไม่ถึงตรงนั้นรับโทรศัพท์ขึ้นมานะคะมีการอ้างข้อมูลกลลวงต่างๆเกิดขึ้นและทำให้ผู้ที่รับสายนะคะตกเป็นเหยื่อได้ในทันทีและก็ถูกหลอกและมีการถูกให้โอนเงินซื้อของสารพัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดๆก็ตามมีการแอบอ้างแบบเป็นซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันซื้อสินค้าจากตรงนี้นะเปิดดูดิจิตอลเปิดดูแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วฉันซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บฉันให้ข้อมูลเสร็จปุ๊บนะคะบางคนดูในไลฟ์กำลังซื้อของกันเลยนะคะพอมีการกดซื้อของกันเสร็จปุ๊บมีการยืนยันนะคะแต่ว่าบุคคลที่แทรกเข้าไปโทรหาเราหรือว่าติดต่อเรากลับไม่ใช่ร้านค้าอันนี้ก็มีทำให้สูญเสียเงินสูญเสียทองกันไปเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาข้อมูลมานะคะมีข้อมูลจากศูนย์บริการรับแจ้งความออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเก็บข้อมูลเอาไว้ค่ะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565ถึงวันที่28มิถุนายน2566นะคะเป็นการเก็บสถิติคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่คนไทยเนี่ยตกเป็นเหยื่อสูงสุดนะคะจัดอันดับไว้5อันดับแรก5อันดับแรกนั้นมีอะไรบ้างนะคะอันดับที่1ค่ะคือเป็นการหลอกลวงซื้อสินค้าหรือบริการจำนวนถึง 108,383 ครั้งโอ้ซื้อสินค้าบริการนี่ก็คืออย่างที่บอกไปเวลาที่เรากำลังซื้อของนะคะหรือว่าอยู่ในหน้าไลฟ์เลยในหน้าไลฟ์ใครที่ชอบแบบซื้อของทันทีนะมีการแบบกดซื้อกดสั่งนะคะเวลาที่มีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์กันเนี่ยบางทีเนี่ยก็โดนหลอกนะคะผู้ที่ติดต่อกลับเข้ามาไม่ใช่ร้านค้าไม่ใช่ตัวตนจริงก็มีอันดับที่2ค่ะหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานโอ้โหอันนี้ก็เยอะคนกำลังหางานทำกำลังอยากจะได้งานทำปรากฏว่าพอมีคนติดต่อเข้ามาบอกจะมีงานทำต้องมีการโอนเงินเป็นค่าประกันไปก่อนมีโอนเงินค่าทำเอกสารไปก่อนโอ้โหอันนี้เยอะแยะมากมายนะคะไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศต่างประเทศนะคะบอกว่าจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องโอนเงินมาเป็นค่าประกันก่อนโอนเงินมาจะบอกว่าต้องระมัดระวังนะคะส่วนเรื่องของการโอนเงินให้ไปทำงานเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวนที่เข้ามาแจ้งความมากถึง 38,669 ครั้งด้วยกันส่วนเรื่องที่3ก็คือหลอกให้กู้เงินเคยไหมคะเห็นไหมเวลาที่เราเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็เข้าไปในส่วนที่เป็นคอมเมนต์บางทีเนี่ยมักจะมีใครก็ไม่รู้ดูใจดีใจดีนะคะมาแปะเอาไว้นะคะเป็นแหล่งเงินกู้พิเศษนะคะโอ้โหให้แบบอันลิมิตเลยคือสามารถกู้ได้ทันทีนะคะพอกดลิงก์เข้าไปเท่านั้นนะคะบางคนนะคะถึงกลับเป็นเหยื่อแล้วก็ตกเป็นผู้ถูกล่อลวงไปนะคะก็คือถูกลวงให้โอนเงินนะคะก็มีนะคะแล้วก็ถูกดูดข้อมูลไปก็มีถูกหลอกให้กู้เงินเนี่ยมีจำนวนสถิติถึง 35,121 ครั้งด้วยกันแหมอันนี้ก็น่ากลัวจริงๆเราจะกดลิงก์กดอะไรนะคะต้องระมัดระวังนะคะส่วนอันดับที่4ก็คือหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์โอ้โหหลายคนอยากจะผันตัวเองเป็นนักลงทุนบอกว่าทำงานเนี่ยบางทีหางานยากเหลือเกินผันตัวเองเป็นนักลงทุนเข้าไปลงทุนมีใครชวนเชื่ออยู่ในระบบของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็มีซอฟต์แวร์โชว์ให้ดูว่าโอ้โหเนี่ยรายได้เท่านั้นเท่านี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีจำนวนของผู้ที่เข้ามาแจ้งความแล้ว 23,545 ครั้งและอีกอันนึงเป็นอันดับที่5ก็คือเรื่องของการข่มขู่ทางโทรศัพท์ก็คือ call center นั่นเองนะคะอันนี้จำนวน 21,482 ครั้งด้วยกันค่ะ
อ้าวก็ใครมันจะไปรู้ใช่ไหมคะว่าเวลาที่ call center เขาโทรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้พฤติกรรมเขาก็เปลี่ยนไปนะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์การนั้นองค์การนี้บางคนเนี่ยเรียกชื่อถูกเลยแต่ว่าบางทีต้องจับพิรุธนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าบางที call center พูดไม่ชัดนะคะสำเนียงเริ่มแบบเอ๊ะทำไมสำเนียงไทยแต่ว่า accent แปลกๆนะคะมันไม่ค่อยชัดเลยบางทีเราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าข้อมูลต่างๆที่เขามาเอามาแอบอ้างก็ค่อนข้างที่จะเป็นภัยคุกคามมันเหมือนกับเราถูกคุกคามอยู่อ่ะบางทีเหมือนแบบว่าเราไปติดหนี้ใครนะคะแล้วก็ให้เราเหมือนเราไปค้ำประกันให้ใครแล้วจำเป็นจะต้องแบบรีบเคลียร์รีบจ่ายไม่งั้นจะต้องติดคุกติดตารางอะไรอย่างเนี้ยนะคะก็ระมัดระวังเพราะว่าตรงนี้ค่ะอยู่ใน5อันดับนะคะเพราะว่าการถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์เนี่ยถือว่าน่าจะเจอกันทุกๆคนนะคะแล้วก็มีหน้าข่าวเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะให้ระมัดระวังนะคะในรูปแบบของคดีออนไลน์ก็มีการพบว่ามูลค่าที่มีความเสียหายสูงสุดนะคะที่เป็นการหลอกนะคะในออนไลน์เนี่ยก็คือหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือว่าผ่านระบบคอมพิวเตอร์หมายความว่าจะผันตัวเป็นนักลงทุนเราก็ได้เห็นแล้วคดีใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทรด Forex ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมานะคะหลอกลวงประชาชนนะคะบอกว่ามีโบรกเกอร์นะคะที่สามารถที่จะทำการให้ผลตอบแทนนะคะดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบเพียงแค่อาจจะมีการแนะนำนะคะให้มีการเข้ามาชักชวนเล่นนะคะในรูปแบบของการลงทุนแบบออนไลน์อันนี้ก็เป็นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามูลค่าที่เข้ามาในรูปแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาเสมือนกับว่าเป็นนักลงทุนดังนั้นมูลค่าก็จะสูงนะคะโดยมูลค่าความเสียหายรวมค่ะที่เขามีการลงสถิติเอาไว้นะคะก็คือมากกว่า 11,500 ล้านบาทนะคะซึ่งการหลอกลวงรูปแบบนี้ค่ะจะเห็นได้มากตามสื่อโซเชียลมีเดียนะคะบางทีเนี่ยเขาเป็นการอ้างถึงเรื่องของหน่วยงานการลงทุนนะคะก็คืออย่างแบบความน่าเชื่อถือของเซตนะคะก็คือระดับที่เรียกว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยนะคะดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าใครมาพูดแบบนี้ชักชวนเราแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะคะเพราะว่าทางฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะมีการเผยแพร่ออกมาเหมือนกันนะคะว่ามีการบอกว่าต้องป้องกันนะคะการถูกหลอกลวงให้ลงทุนซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนให้ผลตอบแทนสูงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็เอาเงินมาลงทุนดังนั้นค่ะข้อสังเกตง่ายๆนะคะของมิจฉาชีพที่ลวงลงทุนเหล่านี้นะคะเอาข้อสังเกตนี้ไปเลยนะคะทางตลาดหลักทรัพย์บอกแล้วนะคะจะมีข้อสังเกตอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันก็คือเรื่องของการแอบอ้างโลโก้ตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือแอบอ้างโลโก้ของก.ล.ต.บริษัทหลักทรัพย์หรือว่าบริษัทจดทะเบียนก็คือทำโลโก้เหมือนเลยละกันทำโลโก้เป็นเสมือนว่าเป็นสถานที่หรือว่าเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือเอาเป็นว่าต้องไปดูโลโก้ดีๆนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตาดูก็คือการแอบอ้างบุคคลก็คือเอารูปเลยของคณะกรรมการหรือว่าผู้บริหารงานของตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก.ล.ต.หรือบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนเอามาใช้งานเขาเรียกว่าการทำอวตารนั่นเองนะคะไม่ใช่รูปที่อยู่โปรไฟล์จะเป็นรูปที่จริงเสมอไปนะคะหรือว่าเราต้องไปดูข้อมูลก็ควรจะไปดูข้อมูลที่เกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับตัวตนของเขาลองเสิร์ชชื่อดูก่อนนะคะแล้วก็ลองทักดูก่อนหรือถ้าจะให้ดีก็คือไปเข้าที่เว็บไซต์แล้วดูที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เข้าสอบถามทางตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะเราก็โทรหาเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเราก็โทรสอบถามเพื่อเป็นให้ความแน่ใจกับตัวเองนะคะเราจะได้มั่นใจด้วยว่าเอ๊ะนี่เรากำลังถูกหลอกแล้วหรือเปล่านะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะอ้างเกี่ยวกับเรื่องของการการันตีผลตอบแทนในระดับสูงตลาดหลักทรัพย์บอกแล้วนะคะว่าความเสี่ยงเนี่ยมันต้องมีการประเมินนะคะทุกครั้งที่จะมีการลงทุนตลาดหลักทรัพย์จะมีการประเมินนะคะความเสี่ยงแต่ละบุคคลเอาไว้นะคะเราต้องผ่านจุดที่ต้องมีการประเมินเอาไว้ก่อนนะคะไม่มีใครที่จะสามารถการันตีได้ว่าคุณจะมีผลตอบแทนเท่าไหร่ชนะตลาดเท่าไหร่และมีเงินคืนภายในกี่วันกี่สัปดาห์กี่นาทีอันนี้ไม่สามารถมีใครบอกได้
ีกเรื่องก็คือเรื่องของโอ้โหอินไซต์นะคะ Exclusive Insight นะคะข่าวลึกข่าวดีฟข่าวแบบว่าวงในทั้งหลายมันไม่มีใครบอกหรอกค่ะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะรู้ข่าวที่มันเป็นวงในจริงๆนะคะจะขึ้นจะลงนะคะราคาของหุ้นตัวนั้นจะเป็นแบบนี้ราคาของค่าเงินจะเป็นแบบนั้นมันไม่มีใครที่จะบอกได้หรือถ้ารู้มาจริงๆเวลาเข้าแล้วก็ไม่มีใครบอกจะออกตอนไหนนะคะเวลาซื้อก็ไม่มีใครบอกว่าจะต้องขายตอนไหนเราตัวเองเท่านั้นนะคะที่ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะการศึกษาหาข้อมูลเอาไว้เป็นพื้นฐานเวลาที่เราเนี่ยไปเจอใครที่กำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่ในเรื่องของการลงทุนถ้าเรามีข้อมูลมากเพียงพอนะคะเราจะรู้ทันทีเลยว่าคนที่คุยกับเรานั้นจริงหรือปลอมนะคะเขาพูดจริงหรือว่าเขาพูดมั่วมั่วนิ่มหรือเปล่าอันนี้จะรู้เลยแต่ถ้าเราสนใจที่จะลงทุนแล้วไม่ได้ศึกษาข้อมูลเอาไว้ก่อนเวลาที่เราฟังใครมาบางทีเนี่ยความอยากได้ของเราอ่ะมันก็มีไงคือเงินทองมันหายากเงินสดก็ยิ่งหายากถ้าอะไรที่เข้ามาได้และเร่งด่วนตอนนี้เราก็อยากเอาดังนั้นไม่ต้องนะคะศึกษาหาข้อมูลก่อนค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาอ้างว่ารู้ค่ะวงในแล้วฉันเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้เธอกำไรได้นะคะมันต้องมีโอกาสอื่นๆนะคะในการศึกษาหาข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้ค่ะวงในป่านนี้เขาก็รวยกันหมดแล้วนะคะเราไปดูอีกเรื่องนึงที่เขาจะอ้างก็คือเรื่องของอาศัยระบบเครือข่ายก็คือการหาสมาชิกเพิ่มเติมโดยอ้างอิงว่าได้ผลตอบรับแทนได้ผลตอบแทนนะคะตามจริงตามที่โฆษณาเอาไว้เขาบอกว่าตามโฆษณาเอาไว้ก็คืออะไรก็คือจะมีผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นถ้าคุณหาสมาชิกได้1คนคุณจะได้คืนไปเลยนะคะอีก1เท่าตัวเท่าที่คุณต่อให้คุณสมัครมาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณหาสมาชิกเพิ่มได้ก็มีผลตอบแทนคืนให้ทันทีอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่ากลุ่มเหล่านี้นะคะที่เป็นการอาศัยระบบเครือข่ายต้องไปดูนะคะเพราะว่าบริษัทหรือว่าการทำธุรกิจเครือข่ายบางธุรกิจเขาก็มีสินค้ามีรูปแบบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการจดทะเบียนนะคะในการค้าขายในรูปแบบของเครือข่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชนะคะข้อมูลหาได้เช่นกันนะคะไม่ได้บอกว่าการทำธุรกิจเครือข่ายหรือว่าการหาสมาชิกแบบเครือข่ายเนี่ยผิดทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้เราสามารถที่จะรู้ข้อมูลต่างๆได้ยิ่งถ้าไม่มีสินค้าไม่มีบริการใดๆเลยแต่หาสมาชิกอย่างเดียวอันนี้ให้ดูไว้ก่อนว่าเราอาจจะถูกหลอกได้อย่างแน่นอนหรือว่าใครก้าวขาเข้าไปแล้วข้างหนึ่งคุณก้าวออกอย่างทันนะคะไม่ต้องไปเสียดายอะไรก่อนที่คุณจะพลังพลาดเข้าไปสู่วังวนในธุรกิจที่เป็นแบบที่คุณถูกหลอกแบบเต็มตัวแบบ 100% ไปดูอีกเรื่องนึงที่มีการปลอมแปลงแล้วก็แอบอ้างเยอะก็คือเรื่องของการปลอมเว็บไซต์ปลอมแอปพลิเคชันเรียนแบบเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทำให้แอปพลิเคชันเสมือนจริงมากที่สุดโอ้โหเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์มากมายสำเร็จรูปมันสามารถที่จะสร้างได้นะคะเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถสร้างได้ด้วยมือของเราเองรูปแบบต่างๆ AI เข้ามาช่วยเหลือในการทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์หรือว่าการออกแบบทางที่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าการต้องใช้วิธีการออกแบบที่มันซับซ้อนตอนนี้ก็มีการออกแบบได้อย่างง่ายดายดังนั้นการที่เราจะดูว่าเว็บไซต์ไหนจริงหรือปลอมก็ตรวจสอบได้อีกมันมีการลงทะเบียนไว้ทุกอย่างเราต้องเช็คจากหมายเลขนะคะจากข้อมูลนะคะของการจดทะเบียนทั้งหมดเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะคะอย่าไปเชื่อทั้งหมดอย่าเพิ่งรีบกดอย่าเพิ่งรีบเขาเรียกวางใจนะคะโอ้โหเราบอกว่าคนไทยเนี่ยรู้สึกว่าคนไทยใจดีนะคะมาเมตตานะคะแต่ว่าทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราใจดีไปนะคะแล้วเราถูกหลอกนะคะเราก็สูญเสียเงินนะคะแทนที่เราจะได้เงินแต่ว่าต้องสูญเสียซ้ำเข้าไปอีกนะคะก็เครียดดังนั้นไม่ควรให้เกิดขึ้นก็ต้องดูก่อนนะคะว่าอะไรจริงอะไรปลอมแล้วยิ่งเรื่องของการอ้างให้โอนเงินนะคะโอนเงินเนี่ยเขาจะเข้ามาในรูปแบบต่างๆเลยนะคะก็คือหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดาแทนบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆถ้าเกิดว่าเราเป็นนักลงทุนแล้วเกิดมีใครบอกว่าตอนนี้นะคะถ้า
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยตอนนี้นะคะมีปัญหาหรือว่าให้เปลี่ยนแปลงนะคะให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเขาตั้งชื่อมาก็คล้ายๆกันนะคะกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ต้องดูให้แน่ชัดนะคะว่าอันนั้นใช่บัญชีนิติบุคคลบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจริงหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจโอนนะคะดูรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนและก็จะเป็นการป้องกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินของเราได้ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการหลอกลงทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโดยการกำหนดเงื่อนไขและให้โอนเงินเพิ่มเมื่อต้องการเอาเงินออกอย่างเนี้ยไปอยู่ในข่ายของเขาเรียกว่าซื้อสินค้าใช่ไหมคือการถ้าเกิดว่าเราอยากได้ของอยากได้สินค้านั้นเราอาจจะมีการพรีออเดอร์ไปก่อนและถ้าเกิดว่าจำนวนของเวลามันนานขึ้นแล้วมันไม่ได้เริ่มเป็นอยู่ในเงื่อนไขและพรีออเดอร์นั้นถูกสั่งออกไปแล้วทางผู้ที่หลอกลวงเราเขาอาจจะเพิ่มเงื่อนไขบอกถ้าคุณอยากได้เงินคืนคุณจะต้องทำเรื่องของสัญญาใหม่หรือว่าทำเอกสารใหม่เพื่อเป็นการการันตีเอาเงินคืนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเงินที่พรีออเดอร์ไปแล้วก็ต้องรอของตามสัญญานะคะตามเงื่อนไขเดิมแต่ถ้าอยากได้เงินคืนนะคะก็ต้องโอนเงินซ้ำเข้าไปนะคะเพิ่มเข้าไปนั่นเองแล้วก็อาจจะโดนหลอกแบบนี้เพิ่มขึ้นไปแล้วแต่เงื่อนไขแต่ละกรณีจนกระทั่งไม่ได้อะไรกลับมาแม้กระทั่งสินค้าที่พรีออเดอร์ไปแล้วหรือเงินที่โอนเข้าไปแล้วแต่ถ้าเรามาดูกันจากพฤติกรรมการหลอกลวงนะคะเราก็จะเห็นเรื่องของการหลอกลวงของการลงทุนเนี่ยเป็นเบื้องต้นและสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้นะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะ Well Weekly เนี่ยพูดถึงเรื่องการเงินการลงทุนตลอดทุกๆสัปดาห์เนี่ยบอกได้เลยว่าการถูกหลอกลวงเนี่ยยังมีอยู่ตลอดในทุกๆวันนะคะก็ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆเป็นเพราะอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะคนที่ไม่รู้จักแต่บางครั้งผ่านจากคนที่รู้จักคือคนที่รู้จักกันเนี่ยก็ไม่รู้จักอีกฝั่งนึงเหมือนกันแต่ก็แนะนำเรามาและเราก็เชื่อใจเขาหลายๆอย่างค่ะบางทีมันต้องมีการตรวจสอบถ้าเกิดว่ามีคนมาชวนคุณลงทุนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณเองหรือเป็นผู้ที่กำลังเข้ามาหลอกลวงเราเราสามารถที่จะไปดูได้ค่ะเป็นบริษัทใหม่หรือเปล่านะคะเติบโตเร็วไหมแล้วอยู่ระหว่างกำลังจดทะเบียนอยู่หรือเปล่านะคะเป็นการจดทะเบียนบริษัทอยู่หรือเปล่าคือดูให้แน่ชัดค่ะว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะคะตรวจสอบได้นะคะตรวจสถานะบริษัทจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะไปที่เว็บไซต์นะคะ datawarehouse.dbd.go.th นะคะเราก็จะไปสามารถค้นหาบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดได้เลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดที่แบบมันจะขึ้นเลยว่าสถานะคงอยู่สถานะอันนี้ร้างนะคะสถานะไม่ดำเนินธุรกิจมีการส่งภาษีไหมมีการทำงบเรื่องของการทำงบหรือเปล่านะคะมีการส่งงบครบถ้วนหรือเปล่านะคะหรือว่ามีการร้องเรียนใดๆบ้างก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะเบื้องต้นเลยหรือเป็นการตรวจสอบตัวตนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยก็เข้าไปค่ะที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือ www.set.or.th นะคะก็เข้าไปตรวจสอบได้สถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยส่วนการตรวจสอบเรื่องราวของการลงทุนนะคะก็ให้ไปตรวจสอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการระดมทุนเราต้องไปดูนะคะว่าข้างหลังเนี่ยบริษัทนั้นถ้าจะลงทุนนะคะเพื่อที่จะเข้าตลาดหุ้นก็ต้องเป็นบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นนะคะและต้องมีการขออนุญาตออกหลักทรัพย์นะคะจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครต่อไปนี้นะคะมาอ้างตัวแบบนี้เราเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอให้เขามาบอกให้เราทำนะคะเราทำก่อนเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องรออะไรนะคะและมีคำเตือนนะคะจากทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ถือว่าเป็นความหวังดีแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เราเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือแล้วนะคะแล้วก็ออกมานะคะหวังดีนะคะแล้วก็เตือนเอาไว้อยู่สำคัญที่สุดเลยก็คือทางตลาดหลักทรัพย์บอกว่าถ้าจะทำให้รอดจากการถูกหลอก
ถูกล่อลวงเรื่องของการลงทุนนะคะตัวของเราเองนี่แหละต้องตั้งสติแยกแยะให้ออกนะคะตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนซะก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนโอนเงินนะคะไม่ต้องกลัวเสียโอกาสค่ะมิจฉาชีพเนี่ยเขารอพร้อมอยู่หน้าจอโอนเงินของคุณแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องรีบนะคะเรายังไม่ต้องใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์เข้ากระเป๋าเงินใครขอให้ตรวจสอบให้แน่ชัดซะก่อนเงินของเราก็ยังอยู่ที่กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของเราก็ไม่ไปไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะเราก็อาจจะต้องถูกหลอกซะเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำเตือนจากทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ